จอนนี่แอนโฟเน่โพสต์จุดจบจอดำนกจริยาคนบันเทิงคอมเมนต์รัวๆจอนนี่แอนโฟเน่โพสต์จุดจบจอดำนกจริยาคนบันเทิงคอมเมนต์รัวๆหลังเปิดใจพร้อมเผยเหตุที่มาของจุดที่ทำให้ระเบิดทำสติหลุดจนโพสต์ออกไปหลังเป็นประเด็นห่วงใยอดีตนางเอกและผู้จัดละครดังนกจริยาโพสต์จอดำพร้อมทั้งบอกว่าพอแล้วกลับมารักตัวเองท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆท่วมท้นอ่านข่าวส่งกำลังใจท่วมท้นนกจริยาโพสต์ภาพจอดำลั่นพอแล้วกลับมารักตัวเองเผยเหตุอ่านข่าวเผยเหตุให้ระเบิดนกจริยายอมรับสติหลุดโพสต์ตัดพ้อจอดำเคลียร์ปมคนโยงสามีจอนนี่ก่อนเจ้าตัวเปิดใจพร้อมเผยเหตุที่มาของจุดที่ทำให้ระเบิดทำสติหลุดซึ่งเจ้าตัวเผยช่วงเวลาที่เตรียมไปโกนหัวบวชชีศึกษาธรรมด้วยพร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่มีคนไปโยงเรื่องนี้กับจอนนี่แอนโฟเน่สามีไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้วันที่ 30 มีนาคม 2567 จอนนี่แอนโฟเน่โพสต์ภาพกับภรรยาในชุดสีขาวไปปฏิบัติธรรมพร้อมแคปชั่นจุดจบจอดำซึ่งนกจริยาก็เข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวก่อนรอออกไปนะเราน่ะโดยคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกันรัวๆขณะที่นกจริยาก็โพสต์ภาพเช่นเดียวกันขณะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานพร้อมแคปชั่นว่าผู้ปกครองมาส่งขอบคุณสามีและลูกๆที่ร่วมเอื้อเฟื้อให้ปฏิบัติธรรมด้วยความสงบสุขใจสาธุสาธุสาธุโดยมีคนบันเทิงเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากทั้งแอปทักษอรหน่อยบุษกรปูเป้รามาวดีชายชาตโยดมตุ๊กเดือนเต็มดี้ชนานาเกรทวรินทร์เป็นต้นเห็นแล้วสะดุ้งเปิดโพสต์ล่าสุดฮันโซฮีก่อนประกาศเลิกฟ้าผ่าเห็นแล้วสะดุ้งเปิดโพสต์ล่าสุดฮันโซฮีก่อนต้นสังกัดเฟิร์มประกาศเลิกฟ้าผ่าปิดรัก2 สัปดาห์เส้นดราม่าโจมตีหนักเปิดตัวคบหากันเพียง2 สัปดาห์ก็จอดดราม่าถาโถมเข้ามารัวๆสำหรับฮันโซฮีและระยูจุนยอนจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ก่อนล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างช็อกกันตามกันเมื่อทางซีจิสสตูดิโอต้นสังกัดของระยูจุนยอนได้ออกมายืนยันว่าเป็นความจริงที่ระยูจุนยอนเลิกกับฮันโซฮีแล้วอ่านต่อต้นสังกัดเฟิร์มฮันโซฮีระยูจุนยอนเลิกกันแล้วเส้นดราม่าอย่างไรก็ดีเมื่อเข้าไปส่องบล็อกส่วนตัวของฮันโซฮีก็ได้ปรากฏภาพโดยไม่ระบุคำอธิบายใดที่เจ้าตัวได้โพสต์ไว้ในบล็อกส่วนตัวโดยพบว่าภาพนักแสดงนิโคลคิดแมนที่ถูกถ่ายในวันที่เธอตัดสินใจหย่ากับทอมครูซซึ่งทำให้ชาวเน็ตออกมาตั้งข้อสงสัยรัวๆกับโพสต์ดังกล่าวก่อนต้นสังกัดจะออกมาประกาศยุติสัมพันธ์ของทั้งคู่งานนี้ทางฝ่ายต้นสังกัดของฮันโซฮีก็ยังไม่ได้ออกมาตอบสนองใดๆกับข่าวนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องอ่านข่าวเปิดความในใจฮันโซฮีหลังมรสุมคบระยูจุนยอนโยงทับซ้อนแฟนเก่าอ่านข่าวเส้นพิษรักฮันโซฮีหลุดพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังไม่ต่อสัญญาอ่านข่าวฮเยริขึ้นจอดำแจงสัมพันธ์รักดราม่าแฟนเก่าระยูจุนยอนฮันโซฮีอ่านข่าวฮันโซฮีคบระยูจุนยอนจริงพร้อมขอโทษฮเยริเรื่องโพสต์ไอจีอ่านข่าวสื่อถึงใครฮันโซฮีโพสต์แรงกลางไอจีไม่ชอบยุ่งกับคนมีคนรักอยู่แล้วสส.ภูมิใจไทยแนะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วจับแก๊งทุจริตสอบท้องถิ่นดึงกุมภาพันธ์จัดสอบแทนสส.ศรีสะเกษ ภูมิใจไทยแนะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วทั่วประเทศจับแก๊งทุจริตสอบท้องถิ่น 6,000 ตำแหน่งส่วนปีหน้าดึงกุมภาพันธ์เป็นผู้จัดสอบแทนเมื่อวันที่26มกราคม2567 นายอาจสเพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 ระหว่าง 5 หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สท.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบกปปป.และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสท.เพื่อให้การจัดสอบแข่งขันในปีนี้ที่มีตำแหน่งว่าง 6,238 อัตราโดยคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบมากกว่า 500,000 คนเกิดความรัดกุมและโปร่งใสหลังจากตนได้รับข้อเรียกเรียนจากประชาชนในพื้นที่ศรีสะเกษว่ามีกระบวนการแอบอ้างรับผลประโยชน์จำนวนเงินประมาณ 6-700,000 บาทเพื่อเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นและตนนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียนต่อกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมากระทั่งเกิดการลงนามดังกล่าวขึ้นมาเบื้องต้นกระทรวงมหาดไทยได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่น่าพอใจอาทิเอาผิดทางกฎหมายและตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหากพบว่าผู้สมัครสอบสมยอมให้มีการรับเรียกเงินห้ามไม่ให้ข้าราชการทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบและเอาผิดบุคคลและสถาบันที่ติวหากมีรับผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในฐานะที่ตนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต้องการเสนอแนะให้เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสเอาผิดผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ซึ่งมีเพียงช่องทางเดียวด้วยการให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศและภาคีที่เกี่ยวข้องจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในกรณีถ้ามีผู้ร้องหรือแจ้งเบาะแสเพื่อจะได้จับผู้แอบอ้างผลประโยชน์ได้ทันท่วงทีนอกจากนี้เสนอให้การสอบพนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี 68 หรือปีต่อไปขอให้ยึดกระบวนการสอบของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกุมภาพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคกแทนหลังจากก่อนหน้านี้มีความกังวลและข้อครหาจากที่จัดสอบในปี 67 มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัดสอบโดยเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นมหาวิทยาลัยเดิมที่มีการจัดสอบทุกปีทำให้เกิดกระแสถึงความสงสัยว่าการสอบมีความโปร่งใสหรือไม่